เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยนะครับเรื่องเกี่ยวกับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็ตอนนี้นะครับได้มีเพจอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วนะครับก็คือคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับซึ่งคุกกี้รันโอเว่นเบรกเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับไลน์หรือไม่เกี่ยวข้องกับกาเกาใดๆทั้งสิ้นก็คือ KAKAO อ่ะไอแอปแชทของเกาหลีอ่ะนั่นแหละนะครับไม่เกี่ยวข้องกับกาเกาไม่เกี่ยวข้องกับไลน์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับตอนนี้นะครับอีกไม่กี่วันนะครับคุกกี้รันโอเว่นเบรกจะมาลงในสโตร์ไทยแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ไปโหลดไฟล์ APK มานะครับไปโหลดไฟล์ APK มามาเล่นกันเพราะว่าตอนนั้นมันเปิดให้เล่นเฉพาะโซนแถวๆประเทศจีนอ่ะนะครับก็คือยังไม่ได้มาลงในสโตร์ไทยไงนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวก็มาลงสโตร์ไทยกันแล้วนะครับระหว่างที่ยังไม่ลงสโตร์ไทยเนี่ยก็ผมก็จะยังไม่เล่นนะครับก็เพราะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าถ้าเกิดเกมเนี้ยมันเข้าสโตร์ไทยจริงๆอ่ะคือเราต้องเริ่มเล่นตั้งแต่เลเวล1ใหม่หรือเปล่าคือเราต้องเริ่มสตาร์ทตั้งแต่1ใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ทราบนะเพราะว่าหลายคนไปโหลดไฟล์ APK มาเล่นกันอ่ะแล้วหลายคนก็ไปไกลแล้วนะบางคนนี่เล่นไปจนถึงจะถึงแลนสุดท้ายแล้วอ่ะจะถึงเกาะ7เกาะ6แล้วอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับ Facebook Fanpage ของคุกกี้รันนะครับในประเทศไทยนะครับคือมีเพจอย่างเป็นทางการแล้วนี่ครับแอดคุกกี้รันไทยแลนด์นะครับชื่อเพจว่าคุกกี้รันศึกคุกกี้หนีเต้าอบนะครับนี่ครับเดี๋ยวมันจะมีลิงก์ให้ดูนะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับจะมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 7ด้วยนะครับเป็น iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดของ Apple นะครับดูกดอ่านต่อแป๊บนี่ครับลงทะเบียนนะครับเพื่อดาวน์โหลดเกมก่อนใครนี่ครับเขาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็กดเข้าลิงก์ตามนี้เลยครับก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับนี่ครับก็จะมีปุ่มคำว่าลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแล้วก็เนี่ยครับมันจะมีปุ่มลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นการลงทะเบียนลุ้นอันนี้ปะก็คือมันจะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์อะแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนนะครับน่าจะเป็นการลุ้นไอ้นี่แน่เลยเนี่ย2อันนี้ iPhone รางวัลใหญ่จะเป็น iPhone 728 GB นะครับสุ่มแจก2คนนะครับแล้วก็30คนจะแจกเป็นตุ๊กตาคุกกี้รัน30คนแล้วก็อีก30คนแจกเป็นหมอนป่ะอ๋อหมอนคุกกี้รันนะครับเป็นหมอนคุกกี้รันนะครับเป็นผมนะถ้าได้ iPhone 7เนี่ยโหจะดีใจมากเลยนะครับโอ้ใครหวังก็อยากได้โทรศัพท์กันอยู่แล้วอ่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปลงทะเบียนกันเลยนะครับแล้วนี่ครับจำนวนลงทะเบียนทั่วโลกนะครับก็คือเนี่ยครับตามนี้ครับถ้าเกิดมีคนลงทะเบียนตามที่กำหนดเนี่ยอย่างถ้าถึง 500,000 คนก็จะแจก500คริสตัลสูงสุดนี่ 1,000 คริสตัลนะครับถ้าถึง1ล้านไอ้1ล้าน 500,000 คนนะครับ 1.5 ล้านก็คือ1ล้าน 500,000 ซึ่งโอกาสที่จะถึงผมว่ายากนะเพราะว่าตอนนี้มีคนลงทะเบียนไปแค่แสนกว่าเองที่แน่ๆคือ300คริสตัลนี่ได้อยู่แล้วครับก็คือถ้ามีคนลงทะเบียนกี่คนเนี่ยก็จะแจกคริสตัลตามนั้นทุกคนเลยนะครับเรามากดปุ่มลงทะเบียนครับอ๋อผมลืมไปก็คือผมลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็คือให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้อ่ะนะครับก็ใครใช้เบอร์ไหนเนี่ยก็ลงทะเบียนไปได้นะครับกดสายโทรศัพท์ก่อนอื่นให้เพื่อนๆ เลือกระบบปฏิบัติการก่อนนะครับว่าเพื่อนๆใช้ Android หรือ iOS นะครับถ้าเพื่อนๆใช้ Android ก็ติ๊กตรงที่ Android เพื่อนๆใช้ iOS ก็ติ๊กตรงที่ iOS เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องติ๊กให้ถูกนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าติ๊กผิดเนี่ยเดี๋ยวกลัวมันจะเกิดปัญหาไงผมก็ไม่ทราบหรอกนะว่าถ้าติ๊กผิดมันจะเป็นปัญหาอะไรแต่ทางที่ดีคือให้ติ๊กถูกดีกว่านะครับพอติ๊กถูกอย่างสมมติผมใช้ Android ผมก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ไปครับเบอร์099999อะไรเนี่ยอ่ะกรอกไปเบอร์ของเพื่อนๆนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับยอมรับเงื่อนไขก็ครับแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนก็เป็นการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วครับแค่นี้ก็รอเกมลงสโตร์ไทยนะครับคราวนี้ก็ได้คริสตัลแล้วนะครับเท่านี้เนาะก็เนี่ยนะครับวิธีการลงทะเบียนง่ายๆนะครับก็คือเพื่อนๆไม่ต้องมาขอลิงก์เว็บนี้นะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่เพจคุกกี้รันศึกนี้ไอ้สื่อคุกกี้หนีเตาอบเนี่ยเสิร์ชชื่อเพจตามนี้เลยครับไม่ต้องมาขอลิงก์ผมนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจโพสต์ด้วยนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่
เพจนี้เลยแล้วก็เข้ามาตรงโพสต์นี้ครับเนี่ยโพสต์ที่มีผู้หญิงนั่งแอปท่าอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะมีโพสต์ให้กดเนี่ยกดอ่านต่อเลยครับแล้วก็จะมีลิงก์ตรงนี้ครับที่มันเขียนว่าลงทะเบียน P อะไรเนี่ย P เลนอะไรเนี่ยเพื่อดาวน์โหลดเกมก่อนใครที่เนี่ยก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนี่ยตามนี้ครับง่ายๆนะครับอ่ะก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็หลายคนที่ยังไม่อยากโหลดไฟล์ APK มาติดตั้งก็รอก็แล้วกันเนาะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะลงสโตร์ไทยแล้วนะครับหลายคนก็รอเล่นกันไงหลายคนก็ได้เล่นกันแล้วนะก็เพราะว่าไปโหลดไฟล์ APK มาเล่นกันไงนะครับอ่ะเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ